ป้าป้อมอยู่คอนโดนะคะป้าป้อมใช้กะทิสำเร็จรูปซึ่งใครบอกว่ากะทิสำเร็จรูปเคี่ยวไม่ได้เคี่ยวได้ค่ะเราเอาใส่เหยือกแช่ตู้เย็นไว้ก่อนให้ความเข้มข้นเขาลอยขึ้นข้างบนนิดนึงแล้วเราก็ตักมาใช้แบบนี้ค่ะสำหรับป้าป้อมนะป้าป้อมค่อนข้างจะมั่นใจว่าแกงที่แกงด้วยกะทิสำเร็จรูปเนี่ยจะบูดช้ากว่าค่ะ